เอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Demon Cat Channel นะครับตอนนี้อยู่กับผมเหมียวเองเหมียวไงนะไม่ใช่ใครที่ไหนคนที่หนวดสวยๆหางพองๆนั่นเองครับตอนนี้เราอยู่กับเกม The Snack World นั่นเองครับวันนี้ผมจะมีอะไรมาแนะนำแล้ววิ่งกันทำไมเนี่ยวันนี้ผมมีเรื่องจะมาแนะนำเรื่องนึงครับเพราะว่าบางคนยังไม่รู้ครับว่าศัพท์คำนี้คืออะไรคำนั้นก็คือท่ามานั่นเองครับท่ามันคืออะไรบางคนฟังแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจอ่ะไม่รู้ว่ามันมาจากไหนและก็ไม่รู้ว่าใครตั้งมันขึ้นมาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครตั้งมันขึ้นมาและตรงนี้ครับผมจะมาสาธิตท่ามันให้ดูครับว่าท่ามันคืออะไรถ้าคุณผู้ชมเห็นนะครับด้านขวามือของผมต้องปุ่ม X เห็นมั้ยครับมีไฟแลบๆนะครับนั่นแหละครับคือสกิลท่ามันของอาวุธที่ผมใช้อยู่ครับถ้ามันเนี่ยจะเป็นสกิลที่มีแสงสีม่วงๆครับแล้วก็มีไฟฟ้าแลบออกมาครับซึ่งผลของมันเวลาใช้มันจะเป็นแบบนี้ครับไม่ครับซึ่งมันจะแรงมากๆครับถ้าเกิดว่าเราใช้แล้วตีโดนศัตรูครับหรือมอนสเตอร์รอบๆจะทำให้เราเสียเลือดไปบางส่วนด้วยครับแต่ตอนนี้ผมไม่มีศัตรูอยู่รอบๆพอกดใช้แล้วปุ๊บเลือดก็ไม่เสียครับดังนั้นครับเวลามีศัตรูก็คอยคอนโทรลเลือดตัวเองเอาไว้ด้วยแล้วกันอย่างตัวนี้เดี๋ยวผมใช้ให้ดูนะฮะมาบเขาให้เห็นไหมครับค่อนข้างแรงครับตายไป1ตัวครับแต่เราเสียเลือดเห็นไหมครับด้านซ้ายมือเฮ้ยโดนเขาให้ไอ้คิงคองโดนเขาให้หลบได้ครับและนี่คือสกิลท่ามันที่จะมาแนะนำกันในวันนี้ครับเพราะบางคนยังไม่รู้ว่าเฮ้ยคนที่เข้ามาใหม่ครับยังไม่รู้ว่าศัพท์ท่ามันนั่นคืออะไรอะไรคือท่ามันท่ามันเป็นแบบไหนและใครเป็นคนตั้งมันอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าใครเป็นคนตั้งมันและนี่ก็คือสกิลท่ามันครับด้านขวาล่างเห็นไหมครับอ่ะถ้าเราเข้าไปดูตรงสกิลอาวุธของเราเห็นไหมครับตรงใต้อาวุธครับจะมีรูปสกิลท่ามันอยู่แล้วก็สกิล XA นะครับก็อันนั้นก็คือท่ามันของผมนั่นเองครับแล้ววันนี้ก็มีเรื่องมาบอกกันเท่านี้แล้วกันครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe ไลค์แชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับอย่าลืมฝากกลุ่ม Snack World Thailand ด้วยยังไงผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับบ๊ายบายนะทุกคน